ลักษณะของซอฮาบะห์เขาพร้อมจะปกป้องรอซูลทุกวินาทีพี่น้องจำสงครามอูฮุดได้ไหมครับบอกอูฮุดเป็นสถานที่นบีเลือดอาบธนูเป็นร้อยดอกพุ่งหานบีคนเดียวจากจุดยะบะรุมะจำที่ซอฮาบะห์ลงจากเขาได้ใช่ไหมครับตรงนี้นักวิชาการว่าห้ามด่าตำหนิซอฮาบะห์เด็ดขาดเพราะเขาไม่ได้ลงตามนับสูตรแต่เขาลงจากการวินิจฉัยของเขาอิสติฮาดไม่ใช่ฝ่าฝืนนบีนะครับบางคนไปโจมตีบอกนี่ซอฮาบะห์ทรยศนบีไม่ได้ทรยศแต่เป็นการอิสติฮาดวิเคราะห์ของซอฮาบะห์แล้วว่าที่นบีพูดเนี่ยเพราะกลัวเราจะพลาดแต่วันนี้ศัตรูหนีหมดแล้วอินชาอัลลอฮ์เราลงได้เหมือนกับที่นบีบอกว่ารีบไปถึงคอยบัตให้ไปอัสซารีที่นู่นซอฮาบะห์วินิจฉัย2คนเลย2ท่านแสดงว่าเราต้องรีบไปซอฮาบะห์บอกนบีพูดได้เวลาอัสซารีกลางทางกลุ่มนึงละหมาดอีกกลุ่มนึงไม่เพราะนบีบอกให้ไปละหมาดอัสซารีที่นู่นรู้ถึงท่านนบีนบีไม่โกรธสักกูเลยอูฮุดเหมือนกันพี่น้องไม่ใช่ทรยศนบีซอฮาบะห์ไม่ทรยศแต่วินิจฉัยท่านแล้วถ้าวินิจฉัยพลาดผลบุญได้1ถ้าถูกได้2ไม่เสียหายเลยบอกเมื่อลงอูฮุดคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมแกอ่านเกมแกดูขาดเลยครับพี่น้องภูเขาตรงนี้แหละที่โดนยึดจนเราตีทับนบีไม่ได้สุดท้ายเวลาภูเขานี้เกลี้ยงแกอ้อมตีข้างหลังขึ้นบนภูเขาได้ธนูเป็นร้อยดอกพี่น้องครับวิ่งหาท่านนบีคนเดียวใครรับทำไมท่านรอซูลรอดใครไปรับพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ยืนดักหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ไม่ใช่ไม่มีลูกพี่น้องที่รักเดินออกมาจากบ้านเหมือนกับเราออกจากบ้านเขามีความรักระหว่างครอบครัวระหว่างภรรยาระหว่างลูกแต่เวลาฉุกเฉินพี่น้องลูกธนูวิ่งหาท่านนบีซอฮาบะห์ยืนนะบอกนะฮารีดูนะนะฮาริกะยารอซูลุลลอฮ์ให้โดนคอฉันอย่าโดนคอท่านกันไม่ทันแล้วครับพี่น้องวิ่งมาหมดซอฮาบะห์ยืนรับลูกธนูแทนนบีเราทำได้ไหมอ่ะพี่น้องใจถึงไหมอ่ะวิ่งมาบอกรับและรับจริงๆมุสอับล้มต่อหน้าเลยแขนขาดสองข้างพี่น้องที่รักไม่ใช่ธรรมดาปกป้องนบีจนสุดท้ายนี่คือซอฮาบะห์ที่นบีอยู่เคียงข้างนบีแล้วไม่ทิ้งแม้แต่วินาทีเดียวท่านทำได้หรือไม่เราอาจจะหนีพี่น้องเพราะนั่นคือความตายไม่ใช่การเอาชีวิตรอดมุสอับอยู่ต่อหน้าท่านรอซูลแขนขาดสองข้างใครอะมุสอับพี่น้องผู้ที่เด็กหนุ่มที่หล่อมากๆรวยมากๆเป็นดวงใจของแม่ลูกคนเดียวมุสอับยอมทิ้งทั้งหมดแม่ฉันขออยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดแม่ไม่ให้ไม่เป็นไรไปตัวเดียวจากคนรวยที่สุดพี่น้องเหลือใส่เสื้อผ้าปะหนังขาดๆท่านนบีเห็นมุสอับนบีร้องไห้มุสอับเด็กหนุ่มที่หล่อมากๆถ้าเขาเดินไปไหนในมักกะห์คนต้องหันดูมุสอับหมดแม้กระทั่งผู้ชายไม่ใช่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดนะแต่ความงามของเด็กหนุ่มคนนี้ชนมุสอับอยู่ต่อหน้ารอซูลพี่น้องกอดธงเอาไว้กับมือสองข้างที่ขาดนบีอยู่ข้างหลังปักหอกจนจบชีวิตและล้มลงคนประกาศเลยว่ามุฮัมมัดตายแล้วพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของมุสอับมุสอับล้มคนประกาศว่ามุฮัมมัดตายเพราะอะไรครับด้วยกับลักษณะของท่านสวยงามในผิวพรรณคนดูเข้าใจว่าท่านรอซูลยาอัลลอฮ์เข้าใจว่ารอซูลล้มแล้วล้มไปน้องซอฮาบะห์ปกป้องนบีอย่างนั้นเลยนี่คือการซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์เลือกอยู่เคียงข้างปกป้องนบีต้องไม่เป็นอะไรเราพร้อมทั้งหมดในการให้ท่านยารอซูลอัลลอฮ์นี่คือฟิดาการสละของซอฮาบะห์ในการอยู่กับนบีของพระองค์ซอฮาบะห์ให้จริงๆนะครับพี่น้องอยู่ต่อหน้าซาอ์ดบินอาบีวะกอสบอกฟิดากะบีอาบีวะอุมมีขอทำเพื่อท่านทั้งหมดยารอซูลุลลอฮ์ไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ฉันเพื่ออัลลอฮ์หมดเลย
ปกป้องนบีจนตัวตายนี่คือซอฮาบะตุนนบีอัลลอฮ์เลือกมาแล้วและท่านนบีพี่น้องที่รักรักซอฮาบะของท่านมากเมื่อซอฮาบะตุนนบีและอิบนุมัสอูดบอกอีกว่าวะลิอิกามะติดดีนและเพื่อดำรงศาสนานี่คืออีกหนึ่งลักษณะของซอฮาบะในการปกป้องศาสนาพี่น้องมองภาพออกไหมครับยุคซอฮาบะไม่มีอินเทอร์เน็ตยุคซอฮาบะไม่มีโซเชียลยุคซอฮาบะถ้าจะให้อิสลามไปถึงโรมันต้องเดินต้องออกเดินทางไปเขาไม่ของเราวันนี้จะอิสลามไปถึงอเมริกาไม่ยากกดคลิกแชร์ทีเดียวถึงเพื่อนเราที่นู่นเลยซอฮาบะต้องคลิกด้วยชีวิตแชร์ด้วยเลือดของเราแชร์ด้วยนิ้วแตกต่างระหว่างเรากับซอฮาบะพี่น้องที่รักเขาอยู่เพื่อศาสนาแต่บางครั้งเราอยู่เพื่อดุนยาซอฮาบะไม่มีโซเชียลแต่เอาอิสลามไปทั่วโลกวันนี้เรามีทุกอย่างแต่เอาฟิตนะห์ไปทั่วโลกซอฮาบะพี่น้องหน้าที่หลักอิกามะตุดดีนให้ศาสนาอยู่ให้ได้เขารับผิดชอบแล้วมั่นใจยะเกนว่าเรื่องศาสนาเป็นสิ่งที่เขาต้องดูแลไม่ใช่นบีคนเดียวพี่น้องสังเกตเวลานบีใช้อะไรสั่งอะไรเรื่องทำเพื่อศาสนาซอฮาบะพูดคำเดียวอานาละฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งในสงครามมุตตะบอกมุตตะนี่สงครามรุนแรงมากเป็นสงครามที่ท่านนบีตั้งแม่ทัพ3คนพี่น้องที่รักนบีไม่เคยตั้งแม่ทัพ3คนแบบนี้นะครับบอกตั้งไว้3ท่านถ้าคนนี้เสียคนนี้เป็นต่อคนนี้เสียคนนี้เป็นต่อและนบีเลือกแต่ละท่านเลือกคนที่รักทั้งนั้นเลยที่สนิทดูนะไปเสี่ยงชีวิตนบีเลือกคนใกล้ตัวของเราล่ะพี่น้องถ้าได้ผลประโยชน์เลือกคนใกล้ตัวถ้าอะไรอันตรายนู่นเอาที่ไม่ค่อยสนิทมึงไปแทนแล้วกันลูกกูไม่ต้องหลานกูไม่ต้องนี่แหละพี่น้องมุสลิมจึงวนในกะละมังนี่แหละวนพี่น้องวนพายกันอ้วกอยู่เรื่องเดิมไปแน่ไม่ได้เพราะเราติดดุนยานบีเรื่องเซดเซดใครอะพี่น้องซอฮาบะที่อยู่กับนบีตั้งแต่แรกเซดท่านเป็นแม่ทัพคนที่หนึ่งเซตเสียชีวิตนบีบอกยาฟัดท่านคือคนที่สองใครลูกพี่ลูกน้องกับนบียาฟัดเป็นบุคคลที่นบีบอกว่าอันเตยาฟัดท่านเนี่ยเหมือนกับฉันทั้งหน้าตาและอัคลักนิสัยท่านคือคนที่สองคนที่สามบอกเรื่องอับดุลลาห์บินรอวาฮ์สามคนพี่น้องที่รักคนนบีเลือกท่านไม่ต้องห่วงแต่ผมจะบอกนิดนึงอิบนุรอวาฮะคนที่3เนี่ยนะเป็นนักรบด้วยและเป็นนักพูดด้วยเก่งมากวันที่ฟัตฮุมักกะห์พิชิตมักกะห์เดินเข้ามาพี่น้องอับดุรอวาฮะอับดุลลอฮ์กล่าวคำกอดออกมาพลางๆเวลาเดินเข้ามักกะห์พี่น้องซอฮาบะห์บอกเฮ้ยเจ้าไปนั่งอ่านคำลำนำแบบนี้ต่อหน้านบีได้ยังไงนะนี่รอซูลอยู่ข้างหลังนี่นบีเดินข้างหลังสุดนะครับเวลาเข้ามักกะห์อย่างองอาจเชื่อไหมพี่น้องนบีให้ซอฮาบะห์ขึ้นหน้าหมดเลยท่านไปอยู่หลังสุดนู่นนบีเข้ามาอย่างผู้ชนะเข้ามาในจุดที่เคยโดนไล่ออกกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่นบีไปอยู่หลังสุดซอฮาบะห์ประวัติศาสตร์บันทึกว่ารอซูลเข้ามักกะห์เนี่ยเป็นผู้พิชิตแต่เข้ามาเนี่ยท่านนบีอยู่บนหลังอูพี่น้องก้มจนหน้าท่านเกือบจะชนโหนกอูฐถ่อมตัวมากอิบนุรอวาฮะห์กล่าวคำกลอนให้กูเรดฟังเลยถอยออกไปให้สิ้นพวกเจ้าวันนี้มุฮัมมัดรอซูลของอัลเลาะห์จะเข้ามาซอฮาบะห์ให้ไปนั่งอ่านคำกลอนต่อหน้าท่านนบีได้ไงรอซูลบอกปล่อยให้อิบนุรอวาฮะห์พูดเพราะคำพูดของเขาคมยิ่งกว่าดาบที่เฉือนใจกูเรชอีกมาชาอัลลอฮ์นบีเลือก3คนพี่น้องยะฮูดอยู่ข้างหน้ามัสยิดฟังอยู่ไม่รอดแน่นอนบอกอัมบียะนบีถ้าตั้ง3คนแบบนี้3คนไม่ได้กลับแน่นอนแต่ต้องไปบอกลิอิกามะติดดีนดำรงศาสนาอัลลอฮ์ให้อยู่ให้ได้
ยาเฟตพี่น้องเข้าไปลาลูกจนออกชีวิตจากบ้านแล้วเดินทางออกไปทั้งหมดสาบัดใน3ท่านบอกเลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งร่างเราไว้ที่นี่และเขาก็จะกลับไปทั้งหมดยอมสละเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเขาไม่เป็นไรศาสนาของอัลลอฮ์ต้องอยู่ซอฮาบะห์บอกไม่เป็นอะไรของอัลลอฮ์ศาสนาต้องอยู่ตลอดไปอับดุลลอฮ์พี่น้องที่รักอีกหนึ่งซอฮาบะห์บินฮุซาฟะห์บอกว่าเวลาใกล้จะตายนะครับพี่น้องแกร้องไห้คนเข้าใจว่ากลัวเพราะกษัตริย์โรมันบอกว่าถ้าท่านเปลี่ยนเป็นนัสรอเราจะมอบอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้ท่านเลยนี่คือเขาอยากได้ซอฮาบะห์นบีแค่อับดุลลอฮ์เปลี่ยนเป็นนัสรอเอาไปเลยครึ่งหนึ่งของโรมันเราให้ท่านอิบนุฮุซาฟะห์บอกอัยยูฮัลมะลิกโอ้กษัตริย์ลาอัตัยตานีญะมีอะมาตัมลิกจะว่าแต่ครึ่งถ้าท่านให้ทั้งหมดฉันก็จะไม่ทิ้งศาสนาอิสลามแม้แต่กระพริบตาเดียวสุดท้ายเอาไปฆ่าพี่น้องที่รักเวลาจะฆ่าน้ำมันเดือดข้างหน้ากระทะร้อนแล้วก็จิบอิบนูซาฟามาอยู่ตรงหน้าพี่น้องอิบนูซาฟาร้องไห้ทหารบอกโอ้ท่านตอนนี้เขาร้องไห้กษัตริย์เข้าใจทันทีว่าเขากลัวแล้วแหละเพราะเขาโยนคนตายจริงๆพี่น้องก่อนที่อิบนูซาฟาจะมาแกเอามุสลิมมาพี่น้องแล้วโยนลงไปในกระทะแป๊บเดียวหมดเลยครับซาฟอิบนูซาฟามาอยู่กระทะต่อหน้าร้องไห้กษัตริย์บอกเอาตัวเข้ามานี่ท่านกลัวแล้วใช่ไหมฉันให้โอกาสเปลี่ยนเป็นนัสรอนี่อิบนุซาฟาร้องไห้แล้วบอกว่าฉันเสียดายที่เกิดมามีชีวิตเดียวยาอัลลอฮ์ฉันเสียดายที่มีชีวิตเดียวฉันอยากจะตายแบบนี้ทั้งร้อยชีวิตกษัตริย์เห็นแบบนี้บอกเอาไม่ได้แล้วนี่ยังไงก็ไม่กลัวอย่างนี้ละกันจูบฉันหนึ่งทีและฉันจะปล่อยเจ้าคือการจูบนี่คือการยกเกียรติอาหรับนะอิบนุซาฟะห์เห็นพี่น้องแตกบอกว่าไม่ใช่ปล่อยคนเดียวต้องปล่อยมุสลิมทั้งหมดกลับมาดินะยอมครับพี่น้องอิบนุซาฟะห์จูบกษัตริย์ทีเดียวจุมพิษทีเดียวกลับหมดเลยถึงมะดีนะห์ปั๊บอุมัรรู้ข่าวบอกจำเป็นที่อุมัรอิสลามทั้งมะดีนะห์ต้องจูบศีรษะอิบนุซาฟะห์ฉันจะเป็นคนแรกในการจูบศีรษะของท่านอิบนุเอาอุมัรเป็นขอตบจูบศีรษะอิบนุซาฟะห์ก่อนเลยนี่คือหัวใจสหบัติที่ยอมเพื่อศาสนาเข้าใจหรือยังพี่น้องทำไมอิสลามในยุคนั้นเจริญมากเขายอมทั้งหมดให้ศาสนาคงอยู่ตัวเองไม่เป็นไรวันนี้มุสลิมปัจจุบันเราหวังชื่อเสียงมากกว่าศาสนาสิ่งที่เป็นปัญหาบางครั้งเราหวังตัวเองในการสูงขึ้นไม่ใช่ศาสนาของอัลลอฮ์จึงไม่แปลกพี่น้องบารักัตในการทำงานหมดคนที่อัลลอฮ์จะช่วยลิอิลาอิกะลิมะตุลลอฮ์ให้คำดำรัสอัลลอฮ์สูงอัลลอฮ์จะช่วยแต่ถ้าเมื่อใดเนียดผิดนิดเดียวเอากรรมกรละท่านจะไม่มีทางสำเร็จอิสลามก็จะอยู่แบบนี้พี่น้อง